มีความเป็นห่วงจริงๆรู้สึกได้อย่างสม่ำเสมอรู้สึกคอมฟอร์ตบริษัทอยู่ข้างๆในสถานการณ์แบบนี้ก็ตลอด6ปีที่ผ่านมาจริงๆนะ day 1ที่เข้ามาที่ Amfac อ่ะเราพอทราบสวัสดิการอยู่แล้วก็เป็นพื้นฐานทั่วไปที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทที่สวัสดิการดีแต่ที่เกินความคาดหวังเช่นสถานการณ์โควิดคือบริษัทค่อนข้างมีความยืดหยุ่นนะคะคุยกันตั้งแต่ day 1ก็คือไม่มีเรื่องของประกันอย่างอื่นนอกเหนือจากประกันกลุ่มแต่พอมีสถานการณ์โควิดก็คือบริษัทถือประกันโควิดให้พนักงานในแบบที่ตรงเหตุการณ์ไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้แต่ก็คือบริษัทก็ให้ก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยเกินความคาดหวังแล้วเรารู้สึกว่าบริษัทมีความยืดหยุ่นเขาให้แค่ที่เขาคอมมิตก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเบเนฟิตที่เรารู้สึกดีว่าในสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินบริษัทก็มีช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นสัมพันธ์ทองหล่อแล้วก็ช่วงนั้นยังมีความสังคมอะค่ะใครติดมันคือเธอผิดอะมันคือต้องออกมาเซซอรี่มันไม่ออกใช่ไหมแต่พอพี่ติดด้วยสายพันธ์ทองหล่อเรากลับรู้สึกว่าเออเรารู้สึกผิดแต่ว่าบริษัทไม่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณผิดเขาเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่มีใครอยากติดแล้วก็ตอนที่ติดโควิดก็คือทางทีม PE เนี่ยพี่แมวก็ชาร์จเข้ามาเลยแล้วก็แบบโอเคติดใช่ไหมทำอย่างนี้1-2-4นะได้โรงพยาบาลหรือยังสารงานให้ตรงนี้โอ้ได้แล้วค่ะจะเป็นสเต็ปแบบนี้แบบนี้ต่อไปนะผ่านไปประมาณวัน2วันพี่แมวก็คอนแทคมาว่าโอ้คุณเล้งอยากติดตามอาการเป็นยังไงบ้างก็เลยอยากจะดึงเข้าไลน์กลุ่มในระหว่างที่เรากักตัวที่โรงพยาบาลนะคุณเล้งก็จะมีการถามไลน์มาทุกวัน6 โมงกว่าตื่นมา8 โมงเนี่ยก็จะเห็นไลน์คุณเล้งอัปเดตกันหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้ TPE ก็คือส่งดอกไม้มาให้ส่งผลไม้มาเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกคอมฟอร์ตบริษัทอยู่ข้างๆในสถานการณ์แบบนี้นะคะมีคำว่าแฟมิลี่เข้ามาอย่างเมื่อก่อนเราก็มองโอเคเราพนักงานอันนี้คือบริษัทเราทำงานให้บริษัท1-2-3-4ทำครับครับแต่พอมันมีสถานการณ์แบบนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเล็กๆอย่างที่บอกค่ะทำงานนี้ไกลกันมากแกอาจจะไม่เคยเจอเราในเคสซ้อมหรืออาจจะจองไม่ได้เดือนซ้อมแต่พอเวลามีสถานการณ์ฉุกเฉินแกมองว่าเราเหมือนกับคนในบ้านคนหนึ่งลูกคนหนึ่งที่มีความห่วงใยห่วงใยเนี่ยที่แบบรู้สึกว่าแกไม่ได้ถามด้วยความหน้าที่ตอบกันหน่อยอย่างเงี้ยคือบางทีพี่ทานยาแล้วก็หลับอัปเดตกันหน่อยนะอย่างนี้ถ้าตื่นแล้วก็ตอบหน่อยมีความเป็นห่วงจริงๆรู้สึกได้อย่างสม่ำเสมอต้องขอบคุณบริษัท Amfac นะคะที่ซัพพอร์ตพนักงานในมุมของสวัสดิการทุกคนเลยพื้นฐานต่างๆที่พนักงานทุกคนได้รับแล้วก็นอกจากนี้ก็สวัสดิการที่ตามสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่บริษัทดีไซน์ออกมาเพื่อช่วยเหลือพนักงานก็ขอบคุณมาณที่นี้นะคะแล้วก็น้องนั้นก็ขอบคุณทางคุณเล้งรู้สึกซาบซึ้งใจนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆไม่ลืมเลยด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่ดูแลแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยเป็นความรู้สึกซาบซึ้งใจขอบคุณทุกคนค่ะ